วลา 10:30 น.ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และทรงเปิดเดินเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่สวนพฤกษชาติเหมืองแม่เมาะโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางทางโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ส่งบัตรเชิญให้ผมไปร่วมงานต้องขอขอบพระคุณแต่ไม่สามารถที่จะไปเฝ้าทูลละอองพระบาทได้เพราะว่าเมื่อ2 วันก่อนผมได้ขึ้นไปที่เชียงใหม่แล้วก็ติดต่อมายังลำปางเพื่อจะถามเพื่อนคือพ่อเลี้ยงเกษมโรจนศักดิ์ซึ่งอยู่แม่เมาะแล้วก็เกษียณที่แม่เมาะนี้ว่าจะไปด้วยกันยังไงปรากฏว่าคุณเกษมกับพรรคพวกไม่อยู่ในลำปางเดินทางไปลงเรือสำราญซีทรานปรินเซสที่ภูเก็ตแล้วก็จะล่องเรือไปจนกระทั่งถึงปีนังแล้วกลับมาขึ้นฝั่งที่ภูเก็ตและขึ้นเครื่องบินกลับมาข่าวยังสับสนอยู่ว่าจะมาทันเฝ้าทูลละอองพระบาทหรือไม่ก็มีทราบผมก็เลยต้องล้มเลิกความตั้งใจที่จะไปเฝ้าทูลละอองพระบาทในคราวนี้ทั้งที่แม่เมาะได้มีความคุ้นเคยกับผมมาเป็นเวลานานความเปลี่ยนแปลงของแม่เมาะนั้นได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากมายเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่ได้เชื้อเพลิงจากถ่านหินลิกไนต์ซึ่งถ่านหินลิกไนต์นี้เป็นถ่านหินชนิดอันดับรองๆไม่ใช่อันดับดีเยี่ยมจึงมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาก็ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวอย่างที่เรารู้กันแล้วนี่นะครับจึงได้มีการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก่อนที่จะปล่อยออกสู่อากาศนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากในแต่ก่อนนั้นที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็เพราะคงจะเห็นว่าต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นอีกเป็นจำนวนมากแล้วจำนวนของโรงไฟฟ้าก็ยังไม่มากมายนักก็ลืมไปว่าไอ้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี้เวลามันอยู่ในหุบอากาศมันกดมันก็จะไม่กระจายหายไปในบรรยากาศแต่มันจะวนเวียนอยู่ในหุบข้างล่างก็ทำอันตรายแก่สุขภาพของผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นจึงได้มีการติดเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นเชื่อว่าต่อไปผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณแม่เมาะคงจะได้สูดอากาศที่ปราศจากมลพิษส่วนพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นที่ได้มีการปั้นหล่อและก็ประดิษฐานไว้ที่นั้นก็โดยเหตุที่ว่าเหมืองลิกไนนี้ได้พบในสมัยรัชกาลที่7และเป็นทรัพยากร
ที่ได้กำหนดไว้ว่าให้เป็นที่สงวนเพื่อจะใช้ในอนาคตข้างหน้าและก็ได้ใช้จริงๆตามที่ได้สงวนเอาไว้จึงได้มีการปั้นหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานไว้เป็นสำคัญเพื่อให้ชาวแม่เมาะได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและการทอดพระเนตรเห็นการไกลของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐพระองค์นั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปร่วมงานในวันนี้ถ้าไปคราวหน้าผมก็จะต้องขอไปชมแม่เมาะในยุคปัจจุบันสักหน่อยนะครับทุกคราวที่ขึ้นไปลำปางก็มัวอยู่กันแต่พักพวกแล้วก็มีงานที่จะต้องขึ้นไปบรรยายไปโน่นไปนี่อะไรต่างๆนานาอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่มีโอกาสที่จะไปยังแม่เมาะซึ่งเดี๋ยวนี้ใกล้กันแค่เอื้อมไม่เหมือนกับแต่ก่อนที่ถนนหนทางมันยังไม่สะดวกเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันครับรอให้พอเลี้ยงเกษมกลับมาซะก่อนว่าตอนที่ลิ้นจี่ออกชุกเป็นฤดูการระหว่างราวๆวันที่19 20 21นั้นผมก็จะต้องขึ้นไปเชียงใหม่เลยไปเชียงรายไปท่าตอนอยู่แล้วครับคงจะมีโอกาสได้พบปะพักพวกเพื่อนฝูงและถ้ามีโอกาสก็อาจจะไปที่แม่เมาะไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์เพื่อสวัสดีมงคลแก่ตัวเองผมมีเรื่องที่เรียนให้ท่านทราบหลังจากที่ผมได้คุยว่าหนังสืออนุสรณ์ที่แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจโทสืบพงสุวรรณเป็นเรื่องที่อ่านอย่างไรเขียนอย่างไรฉบับราชบัณฑิตยสถานมีประโยชน์แก่ผู้ที่มีหน้าที่จะต้องเขียนข่าวมีประโยชน์ต่อผู้มีหน้าที่อ่านข่าวและผู้ที่สนใจใคร่รู้เป็นยิ่งนักเพราะจะทำให้เรารู้ถ้อยคำที่ถูกต้องในการเขียนรู้จักการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้องซึ่งในหนังสือของราชบัณฑิตยสถานอ่านอย่างไรเขียนอย่างไรดีได้เปิดโอกาสว่ามีการอ่านตามหลักและการอ่านตามความนิยมอย่างเช่นเพชรชบุรีราชบุรีประถมศึกษามัธยมศึกษาเพชรชบุรีนั้นตามหลักแต่เราสามารถจะเรียกเมืองเพชรตามความนิยมได้คือเพชรบุรีไม่มีชระไม่มีเพชรชบุรีราชบุรีก็เช่นเดียวกันใครไม่อยากกระดกลิ้นก็เรียกราชบุรีได้แต่อย่าให้เหมือนอย่างที่ชาวบ้านเรียกชาวบ้านเรียกราชบุรีหรือราชบุรีว่าร่ารีไปไหนไปร่ารีก็เข้าใจกันว่าเป็นเมืองราชบุรีประถมมาศึกษามัธยมมาศึกษานี่ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ที่อยู่มานานอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมหรือก่อนผมนั้นก็บอกว่าเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยได้ยินอะไรมันถูกต้องราชบัณฑิตยสถานท่านก็กำหนดออกมาแล้วว่าถูกทั้งสองอย่างท่านจะอ่านประถมศึกษาก็ได้อ่านมัธยมศึกษาก็ได้ไม่ต้องมีมากไม่ต้องมีมากอย่างนี้เป็นต้นแต่หนังสืออ่านอย่างไรเขียนอย่างไรเนี่ยนะครับบางทีก็มีถ้อยคำอีกหลายคำที่เราอยากจะรู้แต่ก็ไม่ได้มีปรากฏอยู่ในหนังสือนี้นะมีหลายต่อหลายเลยเช่นคำที่มาจากภาษาอังกฤษเป็นชื่อเมืองชื่อประเทศอะไรอย่างนี้
ยังชื่อเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็มักจะมีผู้อ่านข่าวปัดซะอ่านว่าเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเมื่อคืนวานนี้เองผมได้ยินผู้อ่านข่าวเข้าใจว่าช่อง11อ่านข่าวน้ำท่วมเมืองรัฐควีนส์แลนด์อ่านว่าควีนแลนด์มันดูรุ่นๆยังไงชอบกลครับเช่นเดียวกับเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนั้นหมายความว่าก็เป็นเมืองของเซนต์ปีเตอร์หรือพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเขามี apostrophe เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอยู่แล้วหมายความว่าเมืองของรัฐควีนส์แลนด์ก็เช่นเดียวกันหมายถึงว่าแผ่นดินของสมเด็จพระราชินีควีนส์แลนด์ต้องมีตัว S แต่นี่ไปอ่านรุ่นควีนแลนด์เซนต์ปีเตอร์เบิร์กอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้ผิดความหมายไปทีบางคำที่ไม่มี S เลยก็ใส่ S เข้าไปอย่างเช่นเมืองปารีสเราพูดแค่ปารีสเราก็เข้าใจแล้วครับก็ต้องมีว่าปารีสซึ่งปารีสนี้คนอังกฤษเขาเรียกเมืองหลวงของฝรั่งเศสปารีสมี S เราไม่ใช่คนอังกฤษเราเรียกของเราว่าปารีสก็ควรจะเรียกว่าปารีสทำให้คนเข้าใจได้มากกว่าคนฝรั่งเศสเขาเรียกเมืองหลวงของเขาเขาก็เรียกว่าดาฮีตัว R ของเขานี่ออกเสียงเป็นฮะคือต้องขากเล็กน้อยดาฮีออกมาเป็นอย่างนั้นซึ่งออกเสียงลำบากมากสมัยผมเรียนภาษาฝรั่งเศสตอนแรกๆต้องหัดออกเสียงคำว่าอืออือดูพวกนี้ออกลำเสียงลำบากแต่บังเอิญผมมีโชคหน่อยคือลิ้นมันอ่อนแต่ไม่ใช่ลิ้นสองแฉกนะครับโปรดอย่าเข้าใจผิดลิ้นมันอ่อนสามารถพลิกผันไปได้ตามสำเนียงต่างๆซึ่งคนที่รู้จักผมดีก็จะรู้ว่าผมสามารถพูดสำเนียงตามเมืองต่างๆหรือเรียนแบบอะไรอะไรก็พอได้อยู่เสมออันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ทางเรียกว่าธรรมชาติได้มอบมาให้ก็ต้องหัดอยู่นานเหมือนกันกว่าจะออกเสียงอื้อถูกต้องบางคนไม่ได้กิฟต์หรือไม่ได้พรสวรรค์ทางด้านนี้มาเพราะฉะนั้นพอเวลาจะอ่านออกเสียงภาษาต่างประเทศมักจะอ่านรุ่นตามสำเนียงของไทยซึ่งลากเข้าความไทยที่ผมนิยมชมชอบมากที่สุดก็คือว่าบรรพบุรุษของเราอ่านเรียกพูดถึงชาวโปรตุเกสว่าพุทธเกตเพราะว่าโปรตุเกสนี่ไม่ต้องเอารอเข้ามาไม่ใช่โปรถ้าทางที่ดีการันตัวรอแท้ก็จะออกเสียงว่าโปรตุเกสได้อันที่จริงเขาเรียกประเทศของเขาว่าโปรตุกัลนะโปรตุกัลคนโปรตุเกสก็คือโปรตุกีสซึ่งมาจากคำว่าเมืองท่าปอร์โตเราก็สามารถที่จะเรียกโปรตุเกสได้มีออกรอนิดๆก็จะสวยงามแต่นั่นแหละครับลิ้นของคนนั้นอาจจะพลิกผันไม่ได้เหมือนกับที่เขาพูดกันตามภาษาดั้งเดิมของชาตินั้นๆก็ไม่ถือว่าผิดแต่ไอ้ตัวสอตัวอะไรนั่นแหละครับอย่าไปตัดเขาซะในราชบัณฑิตยสถานมีอยู่อีกหลายต่อหลายคำที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในอ่านอย่างไรเขียนอย่างไรอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างมาให้ฟังเนี่ยนะครับที่พูดมายืดยาวก็เพราะว่า
จะได้ให้ท่านได้เห็นว่าความสัมพันธ์ของการความสำคัญในการพูดเนี่ยในการเขียนเนี่ยมันเป็นการดำรงรักษาอนุรักษ์ภาษาไทยของเราไว้ในหนังสือพิมพ์ Daily New มีคอลัมน์เล็กๆซึ่งมีประโยชน์มากที่เขียนว่าดูเหมือนจะภาษาไทยวันละคำถ้าท่านอยากจะเขียนให้ถูกอ่านให้ถูกเนี่ยลองหาโอกาสอ่านดูในหนังสือ Daily New ส่วนนิตยสารที่มีประโยชน์อีกอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องภาษานี่คือนิตยสารสารคดีครับมีท่านผู้หนึ่งท่านเป็นนาวาโทหญิงท่านผู้นี้มีความรอบรู้ในเรื่องภาษาไทยเป็นอย่างยิ่งอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์สุนีสินธุเดชะท่านเป็นคนพูดจาโผงผางลักษณะของท่านนั้นไม่ได้นุ่มนวลเหมือนกับอาจารย์ผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีทั้งหลายเพราะท่านมีแต่ความจริงใจและการพูดจาของท่านนั้นเป็นสำนวนแบบลูกทุ่งหญิงแต่ภาษาไทยที่ท่านใช้นั้นไม่มีผิดพลาดครับผู้ที่ทำประโยชน์เหล่านี้เนี่ยครับผมเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งสำหรับหนังสือที่แจกในงานของพลตำรวจโทสืบพงษ์สุวรรณเนี่ยนะครับพันตำรวจเอกเสถียรสินธุเสนบอกผมมาว่ายังมีอยู่ที่บ้านของพลตำรวจโทสืบพงษ์สุวรรณอีกมากถ้าใครอยากได้ก็โทรศัพท์ไปขอได้ที่บ้านโทรศัพท์512-5379512-5379 513-3783บอกว่าขอหนังสือที่แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจโทสืบพงษ์สุวรรณท่านก็จะได้สมปรารถนาสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะว่าถ้าท่านได้มาเป็นคู่มือแล้วท่านเองเป็นผู้ที่อยากจะอนุรักษ์ภาษาไทยของเราไว้อย่างถูกต้องก็ควรจะมีคู่มือเอาไว้สำหรับเป็นที่ปรึกษาเป็นการตอบปัญหาที่เราไม่ทราบแล้วลองเปิดดูถ้าคำบางคำไม่มีแล้วท่านอยากจะรู้ก็ขอให้ขวนขวายอีกสักนิดนึงถามไปที่ราชบัณฑิตยสถานก็ได้ผมเชื่อว่าท่านราชบัณฑิตทั้งหลายยินดีที่จะตอบอย่างแน่นอนก็เป็นทางหนึ่งที่จะอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของเราเอาไว้ให้ยืนยาวและถูกต้องสำหรับภาษาที่คนรุ่นใหม่เขาพูดกันนั้นนะก็เป็นภาษาของแฟชั่นแต่ละยุคแต่ละสมัยเมื่อพูดกันจนเบื่อแล้วมันก็หายไปไม่ได้ยืนยงคงกระพันอยู่หรอกครับภาษาแสลงเหล่านี้หรือภาษาพูดของวัยรุ่นผมได้ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยคำที่ใช้กันเกลอเข้าใจกันในหมู่พวกของเราเนี่ยพอเอามาพูดในปัจจุบันไม่ต้องอื่นต้องไกลหรอกครับเพียงคำว่าน้ำค้างกลางหาวผมบอกว่าน้ำแร่ธรรมชาติมีรสเหมือนน้ำค้างกลางหาวมีความบริสุทธิ์เหมือนน้ำค้างกลางหาวคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนเขียนคำบรรยายคำประกาศของสินค้ายังบอกว่าอะไรก็ไม่รู้น้ำค้างกลางอ่าวกลางหาวมันเป็นกลางอ่าวไปได้ทั้งนี้เพราะว่าไม่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องคำเก่าๆผมถึงไม่เดือดร้อนที่เด็กๆในปัจจุบันนี้พูดว่าจาบแห้วขาโจพวกนี้เพราะเป็นคำที่เขาพูดกันในหมู่ในพวกของเขา
แต่ผมจะเดือดร้อนถ้าคนรุ่นใหม่พูดไม่มีคำควบกล้ำแทนจะพูดว่าเปล่าเปลี่ยวก็พูดว่าเปล่าเปลี่ยวแทนจะพูดว่าขาดแคลนก็มีอภิปรายในสภานะฮะท่านได้ยินหรือเปล่าขาดแคลนขาดแคลนทั้งที่ท่านเป่าแคลนไม่เป็นท่านก็บอกว่าขาดแคลนบางคนกลัวว่าจะไม่มีตัวกล้ำก็เลยใส่ว่าขาดแคลนหมายความว่าจะเป่าแคลนทีหนึ่งเกิดความขาดกลัวขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับนั่นแหละสิ่งที่ผมเดือดร้อนแต่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับคนที่รักภาษาไทยทุกคนเดือดร้อนครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีห้องนภาลัยมีงานเลี้ยงรับรองในการสมรสพระราชทานระหว่างนางสาวทิพย์สุดาสิริหงส์กับนายแม่ผมตาไม่ค่อยจะดีนายธนวัฒน์สิริกุลสำหรับเจ้าสาวนั้นเป็นลูกของพลเรือเอกสมพงษ์กับคุณสุพรรณรัตน์สิริหงษ์ซึ่งผมรู้จักคุ้นเคยมาเป็นเวลานานครอบครัวของคุณสมพงษ์คุณสุพรรณรัตน์นั้นกับครอบครัวผมนั้นก็สนิทสนมกันลูกๆนี่ก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันคุณสมพงษ์มีธิดา3คนผมก็มีบุตรชาย3คนรวดเลยแม้นี่ถ้าจะแลกกันได้สักคนหนึ่งก็จะดีแล้วนะครับแต่เผอิญใครได้ลูกสาวก็ลูกสาวหมดใครได้ลูกชายก็ลูกชายหมดนะก็ต้องไปขนขวาหาลูกชายเอาสำหรับผู้ที่มีลูกสาวและไปหาลูกสาวเอาสำหรับคนที่มีลูกชายอย่างผมเจ้าสาวคนนี้ก็เห็นกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็มาสมรสในวันนี้พฤหัสที่9พฤษภาคมที่ห้องนภาลัยงานนี้เรียกว่างานช้างอีกงานหนึ่งแล้วครับท่านที่จะไปร่วมงานในวันนี้มีที่จอดรถ3แห่งไม่นับโรงแรมดุสิตธานีซึ่งเป็นที่จัดงานที่เลี้ยงคือที่อาคารไทยประกันอยู่ริมถนนพระราม4อาคารซิลิกอยู่ตรงปากซอยสารแดงแล้วก็เข้าไปอีกหน่อยนึงในซอยนั้นก็มีที่จอดเด็ดรถลึกเข้าไปประมาณสักราว30เมตรทางซ้ายมืออย่างไรก็ตามไปแต่เนิ่นๆก็คงจะได้ที่จอดรถเมื่อคราวก่อนงานเลี้ยงรับรองสมรสพระราชทานของบุตรชายพลตำรวจเอกเผาและคุณหญิงทวีกาสารสินนั้นก็เป็นงานช้างที่รถติดไปครึ่งเมืองครับงานของพลเรือเอกสมพงษ์สิริหงส์นี้ก็คงจะไม่แพ้กันอีกงานหนึ่งก็คืองานของบุตรสาวของพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่และคุณหญิงจิตรการคุณทำนุหวังหลีคือแต่งกับบุตรชายของคุณทำนุหวังหลีนั่นก็งานช้างอีกเหมือนกันครับโอ้โหรถลาติดกันเหลือเกินผู้ที่จะไปนี้ต้องถ้าจะทำได้ดีนะครับงานมีที่โรงแรมดุสิตธานีเปิดห้องนอนอยู่ที่นั่นเลยทีเดียวท่านจะสะดวกสบายสวยหรูหน้าตาผ่องใสไม่มีเคร่งเครียดอะไรแม้แต่นิดเดียวนั่นแหละเป็นวิธีที่ผมแนะนำท่านอาจจะบอกไอ้บ้าก็ได้ก็เชิญว่าตามสบายสบายแต่ผมแนะทางสะดวกให้นะครับแทนที่จะต้องมา
เดินมาจากที่ไกลๆก็อยู่ซะที่นั่นมันเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปนะครับพูดถึงเรื่องโรงแรมก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงเรื่องอาหารการกินเมื่อผมไปเชียงใหม่คราวนี้ก็มีผู้จัดการโรงแรมที่ผมคุ้นเคยมาตั้งแต่20-30ปีก่อนเนี่ยนะครับตอนนี้เขามาเป็นผู้จัดการโรงแรมชื่อว่านครพิงพาเลสซึ่งทางบริษัทศรีกรุงวัฒนาคุณสว่างเนี่ยนะมีหุ้นอยู่เป็นหุ้นใหญ่และก็เป็นผู้บริหารโรงแรมหุ้นที่เหลืออยู่นั้นก็เป็นหุ้นของคนเชียงใหม่เจ้าของที่โรงแรมนี้อยู่ที่ตรงตลาดหนองหอยผ่านไปผ่านมาไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าตึกแถวหน้าตลาดปิดหมดถนนนี้คือถนนที่ไปลำพูนมีต้นยางใหญ่อายุนับร้อยปีอยู่สองข้างทางการเข้าไปที่โรงแรมนี้ต้องมองคอมเมนต์ให้ดีทีเดียวครับผมไม่เรียกว่าซอยผมเรียกว่ารูรูนี้จะเป็นความหมายของไทยก็คือแคบถ้าเป็นความหมายของฝรั่งเศสก็คือถนนบางคนเรียกรูยาแดงนั่นก็คือถนนการ์เดนโรดในภาษาฝรั่งเศสแต่ถ้าบอกรูยาแดงหมายความว่ารูแคบมากเพราะเรามีสำนวนที่ว่าโอ้โหยังกับเส้นยาแดงผ่าแปดแม้แปลว่ามันแคบและละเอียดซะเหลือเกินฉันใดก็ฉันนั้นโรงแรมนครพิงแพลเลสนี้จึงเป็นโรงแรมที่ลึกลับทั้งที่เป็นโรงแรมขนาด200กว่าห้องมีที่จอดรถได้150กว่าคันแต่ทางเข้านั้นมี2รูเอ้ย2ซอยด้วยกันมีคนบอกผมว่าถ้าจะไปโรงแรมนี้พอผ่านรูแรกไปแล้วให้ไปเข้ารูที่2ยังมีโอกาสเขาว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเลยรูที่สองต้องไปหาทางกลับรถแล้วก็กลับมาผมก็มองดูทางหนีทีไรเห็นว่าที่ปากซอยทางเข้าถ้าจะมาจากตัวเมืองมาถึงตลาดหนองหอยเรามองเห็นร้าน 7-Eleven อยู่ตรงปากซอย7-Eleven นั้นเป็นสัญลักษณ์ที่เราเห็นแล้วก็จำได้ก็เอาอันนี้แหละครับเป็นแลนด์มาร์คเป็นที่หมายทางภาคพื้นดินมองคอมเมนต์ให้เห็นแต่ไกลว่ารู้นั้นแหละ7-Eleven ท่านก็ชะลอรถเลี้ยวซ้ายเข้าไปซอยนี้แคบครับแต่พอเข้าไปมันผายออกกลายเป็นที่อันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวตึกนครพิงแพลเลสที่ผมไปนั้นก็เพราะว่ากุ๊กที่โรงแรมนี้ทำกับข้าวไทยๆอร่อยครับเขาทอดปลาดุกไว้ทับปลาช่อนขอประทานโทษทอดปลาช่อนแดดเดียวได้กรอบที่สุดไม่เค็มจนเกินไปข้างนอกกรอบข้างในฟูนุ่มรับประทานกับน้ำปลามะม่วงจะรับประทานเป็นกับแกล้มก็ได้จะรับประทานเป็นกับข้าวก็ได้อร่อยแล้วก็มีแกงเลียงแบบดั้งเดิม ที่อร่อยอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็มีปูนิ่มไม่มีกุ้งนิ่มปูนิ่มยังไม่ถึงเวลาสั่งมาจากจันทบุรีมีกินตลอดปีก็คือกุ้งซึ่งกำลังลอกคราบนั่นเองรับประทานได้ทั้งตัวหัวตลอดหางแม้กระทั่งหาง
ซึ่งมันจะเป็นส่วนที่แข็งมันก็นิ่มครับทอดกระเทียมพริกไทยซึ่งใส่รากผักชีลงไปด้วยเป็นรสแบบดั้งเดิมที่เราได้รับประทานกันเมนูที่ขึ้นมาบอกว่าหมูทอดกระเทียมพริกไทยลืมใส่รากผักชีทุกครั้งไปทั้งนี้เป็นเพราะว่าคนจีนมาทำเอาในตอนหลังคนโบราณเขากินหมูทอดกระเทียมพริกไทยนี่นะครับขาดรากผักชีไม่ได้วันหลังผมจะทำหมูทอดกระเทียมพริกไทยแบบที่ผมรับประทานมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกเป็นวิธีตามแบบโบราณซึ่งก็ไม่ลำบากยากเย็นอะไรเลยท่านก็ไปหาเครื่องมือซึ่งเป็นค้อนที่สำหรับทุบเนื้อให้นุ่มค้อนซึ่งมีตุ่มมีขายตามร้านที่ขายเครื่องครัวบอกว่าขอซื้อค้อนทุบสเต็กเขาก็จะเอาให้ถ้าไม่มีค้อนท่านก็ต้องใช้ทางด้านแบนของมีดตีแล้วก็พยายามใช้ซ่อมทิ่มเนื้อหมูนั้นให้นุ่มถ้ามีค้อนก็สบายฟาดเข้าไป2ตุบ3ตุบเสร็จแล้วท่านก็ตำรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่ต้องใส่เกลือเวลาตำนั้นก็เพื่อมาให้มันมีความฝืดมันจะได้ไม่กระเด็นพอท่านตำไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาเคล้ากับหมูใส่เหล้าลงไปหน่อยนึงถ้าเป็นไวน์จะเป็นไวน์แดงไวน์ขาวใส่ได้ทั้งนั้นแหละครับอย่าใส่มากนะครับเพราะไวน์เขาเอาไว้กินส่วนเอามาผสมไอ้พวกหมักของต่างๆนานาเนี่ยควรจะใช้ไวน์ของนครชัยศรีซึ่งมีรสหวานเอามาหมักอย่างนี้โอ้โหรสเลิศเลยทีเดียวครับแต่ถ้ากินดื่มมันหวานไปหน่อยเอามาหมักจากนั้นท่านก็เอาใส่ไว้ในตู้เย็นชั้นล่างพอถึงเวลาที่จะทอดอย่าทอดไฟแรงนะครับทอดไฟกลางๆอย่าให้น้ำมันร้อนจัดน้ำมันนั้นก็ใส่คลุกคลิกเพราะว่าหมูที่เราหมักแล้วเนี่ยมันจะขับน้ำออกมาให้พอดิบพอดีแต่ถ้าบ้านไหนมีสมาชิกในครอบครัวมากท่านก็ใส่น้ำมันมากนะเพราะน้ำมันที่ทอดรากผักชีกระเทียมพริกไทยกับน้ำหมูที่สุกแล้วเนี่ยเอามาคลุกข้าวกินใส่น้ำปลาดีๆเนี่ยครับน้ำปลาดีๆน้ำปลาอย่างเลวอย่าเอามาใส่เสียรสที่ผมไม่เอาน้ำปลาหมักลงไปด้วยนั้นก็ด้วยเหตุที่ว่าควรจะเอามาใส่ทีหลังจะอร่อยอร่อยกว่าพริกขี้หนูซอยให้ละเอียดแล้วก็น้ำปลาดีบางคนชอบมะนาวบางคนไม่ชอบเพราะฉะนั้นอย่าเอาน้ำปลาพริกขี้หนูผสมมะนาวคนที่เขาไม่ชอบเปรี้ยวเขาจะบอกว่าเสียรสคือผมคนหนึ่งแหละถ้าจะน้ำปลาพริกขี้หนูก็น้ำปลาพริกขี้หนูมะนาวนั้นถ้าชอบอกชอบใจก็ไปบีบทีหลังถ้าชอบเปรี้ยวอย่าไปนึกว่าทุกคนจะต้องน้ำปลาพริกมะนาวหมูทอดแบบนี้แหละครับรับประทานจนกระทั่งหายห่วงเหมือนกับกระเบื้องเลยทนหายห่วงเลยคือกินจนกระทั่งขอดหม้อนี่ก็พูดมาถึงเรื่องอาหารการกินเพราะว่ามีอาโย่งคุณโย่งจากภัตตาคารซันฟูโทรศัพท์มาถึงผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออได้ไปกินของอร่อยอร่อยมาจะอดไว้เฉยๆไม่ได้ก็ต้องบอกให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเผื่อเวลาขึ้นไปเชียงใหม่หน้าลิ้นจี่นี้ก็จะได้ไปลองรับประทาน
ส่วนครัวพี่คุณชายนั้นถึงแม้ฝนจะลงก็ไม่มีใครกลัวฝนครับแน่นทุกวันถ้าจะรับประทานอาหารตามตำรับดั้งเดิมก็เชิญได้ที่นั่นที่เฮียโย่งเขาบอกมานี้ก็คือว่าภัตตาคารซันฟูลดราคาเป็ดปักกิ่งเหลือตัวละ290บาทจนถึงสิ้นเดือนนี้ทั้ง2แห่งคือที่ถนนรัชดาพิเศษและที่ Imperial บางนาคนที่ชอบเป็ดปักกิ่งอย่าลืมเป็ด1ตัวทำได้3อย่างคือกินหนังเนื้อเอาไปทำเมี่ยงหรือจะผัดถั่วงอกกระดูกเอาไปต้มซุป290บาทคุ้มมหาคุ้มเลยทีเดียวครับแต่ท่านไม่ถ้าท่านไม่ต้องการจะเอาเป็ดที่เรากินหนังแล้วเอากลับบ้านทั้งโครงเลยทีเดียวเอามาต้มจับฉ่ายอร่อยนักหนาครับไอการต้มจับฉ่ายที่เกิดจากหมูหันก็ดีเป็ดปักกิ่งก็ดีจะทำให้น้ำแกงของต้มจับฉ่ายนี่แหมมันอร่อยอร่อยอย่างที่สุดแสดงว่าในยุคข้าวของแพงอาหารการกินแพงนี่เราจะกินอะไรนี่เราต้องกินให้คุ้มนะครับเอาละไหนๆก็พูดถึงเรื่องอาหารการกินมีผู้ถามผมมาบอกว่ากินอาหารอย่างไรที่จะทำให้คอเลสเตอรอลไม่ขึ้นไตรกลีเซอไรด์ไม่สูงแล้วก็เป็นผลดีต่อผู้ที่เป็นโรคหัวใจตามที่ผมได้พูดมาว่ากินอาหารแบบชีวจิตก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างมากที่เมืองนอกเขาก็มีเหมือนกันครับเขามีสูตรสำหรับคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะแล้วมีไขมันในเลือดสูงอย่างคอเลสเตอรอลแล้วมีไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยเขาเรียกว่าสูตรเมดิเตอร์เรเนียนเป็นสูตรของผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางอาหารของฝรั่งเศสค้นคว้าสูตรนี้มาเป็นเวลา30ปีทดลองแล้วทดลองอีกเมื่อเห็นได้ผลดีด็อกเตอร์เรโนก็เลยบอกมาทางอเมริกานี่ก็ศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันโดยศึกษาร่วมกับคุณหมอเรโนของฝรั่งเศสผลออกมาว่าผู้ที่กินอาหารสูตรเมดิเตอร์เรเนียนและกินไวน์แดงไม่เกิน2แก้วกลับหายจากโรคหัวใจและผู้ที่กินอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเป็นประจำอายุยืนกว่าคนในอเมริกาซึ่งมีความเป็นอยู่คล้ายๆกันในไวน์แดงมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าควิซิทินซึ่งช่วยเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยโรคหัวใจและเป็นสารต่อต้านมะเร็งด้วยสารควิซิตินนี้ไม่ได้มีอยู่ในไวน์แดงอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีในหัวหอมผักบรอกโคลีและในเปลือกไม้โอ๊กซึ่งเขาเอามาทำถังบ่มไวน์เพราะฉะนั้นน้ำไวน์ที่ถูกบ่มอยู่ในถังไม้โอ๊กเป็นเวลา 3-4 ปี 5 ปี 6 ปีอะไรอย่างนี้ก็จะขับสารควิซิทินนี้ออกมาทำให้ไวน์แดงนี้มีคุณสมบัติที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยโรคหัวใจทำให้ท่อทางนี้มันเดินสะดวกเลือดไหลสะดวกเพราะฉะนั้นทางสูตรเมดิเตอร์เรเนียนสนับสนุนให้กินผักบรอกโคลีทางเหนือของเราเยอะแยะเลยครับบรอกโคลีหรือกะน้าก็ได้ครับเพราะมีสารต่อต้านมะเร็งด้วยเขาให้กินเนื้อสัตว์มีเป็ดกระต่ายและปลาได้3ครั้งต่อสัปดาห์เนื้อวัวและสัตว์อื่น
ให้งดโดยเฉพาะเนื้อแดงๆงดเด็ดขาดให้กินแต่เนื้อขาวนะให้กินแต่เนื้อขาวเป็ดนี่มันก็เนื้อแดงเหมือนกันนะครับแต่ไม่แดงมากกินผักที่มีกากเส้นใยมากๆให้กินมากๆนมเนยไม่ดีแต่นมเปรี้ยวใช้ได้ไวน์แดงได้วันละไม่เกิน3แก้วขอขอบพระคุณหมอเลโนนะครับนี่แหละครับคนที่ชอบกินไวน์คอไวน์นี่ฟังแล้วก็ควรจะรับประทานสูตรคริสตินนี้เป็ดย่างเอาหนังออกซะแล้วก็รับประทานกับข้าวซ้อมมือแล้วใส่วิตเยิมหรือจมูกข้าวสาลีและงาบดลงไปด้วยแล้วก็มีวายแดงสำหรับซดให้คล่องคอเป็ดย่างวายแดงข้าวซ้อมมือแล้วก็มีผักบรอกโคลีลวกน้ำเดือดๆให้สุกไม่ต้องไปผัดลวกน้ำเป็นผักต้มนั่นแหละผักลวกน้ำให้สุกๆแค่นี้แหละครับจะทำให้เราดื่มไวน์ได้โดยไม่ต้องอ้างว่ากินเป็นยาเพราะว่ามันเป็นยาจริงๆนะครับอย่าลืมสูตรอาหารอันนี้ง่ายๆแล้วรับประทานได้3ครั้งต่อสัปดาห์สวัสดีครับ